รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินเดียประกาศลาออกแล้วรับผิดชอบโควิดหนักความล้มเหลวในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประเทศอินเดียจะเห็นได้ว่าประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเกิดปัญหาการขาดแคลนเตียงและขาดแคลนออกซิเจนในการรักษาผู้ป่วยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลักแสนต่อวันจนมีศพเกลื่อนแม่น้ำคงคาและทั้งนี้ก่อนที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีนเรนทราดาโมดาดาสโมดีนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ยื่นใบลาออกแล้วยังมีรัฐมนตรีอีกอย่างน้อย12คนที่ยื่นใบลาออกเช่นเดียวกันทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคมีพันธุ์และปุ๋ยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมเป็นต้นขอขอบคุณที่มายัมมันสวัสดีครับ